พูดถึงแฮกเกอร์นะคะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ากลุ่มแฮกเกอร์ที่ต่อต้านพรบคอมพิวเตอร์ตั้งเว็บเพจนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่เอาซิงเกิลเกตเวย์หรือว่าพลเมืองไซเบอร์ตอนนี้ค่ะก็มีการขยายผลด้วยจับกลุ่มตัวนะคะก็คือคุณณัฐนัยนั่นเองค่ะแต่ว่าล่าสุดมีการบอกว่าเอ๊ะเป็นการจับแพะหรือเปล่าทำไมจับได้รวดเร็วขนาดนี้นะคะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนกิจรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการจับกลุ่มแฮกเกอร์ที่เข้าไปเจาะข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการโดยเร็วนี้ที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ทหารค่ะได้ส่งมอบตัวผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเติมแต่ว่าไม่เปิดเผยว่ามีจำนวนกี่รายนะคะโดยจะทยอยส่งมอบตัวให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้วก็ให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปขยายผลอีกทีนึงถึงผู้ที่ร่วมขบวนการที่เหลือหากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงใครก็จะดำเนินการอย่างแน่นอนค่ะค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาแล้วค่ะเพราะว่ามีหลายคนตั้งคำถามว่าที่รวบตัววัยโจที่เป็นมือแฮกเกอร์เนี่ยเป็นแพะหรือเปล่านะคะประเด็นนี้ทางตำรวจก็มาชี้แจงค่ะบอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ใช่แพะเพราะทางเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนกฎหมายผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพเองว่าตัวเองเนี่ยไปเป็นสมาชิกของ Single Gateway แล้วก็มีการแฮกระบบพร้อมกับมีพยานหลักฐานชัดเจนแน่นหนาก็ย้ำว่าไม่มีการจับแพะแน่นอนค่ะส่วนที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะคะร้อยตำรวจเอกชลิตมณีพราวพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้คุมตัวนายดัณนัยมายื่นคำร้องฝากขังเป็นครั้งแรกค่ะ12วันนะคะผลัดแรกตั้งแต่28ธันวาคมถึง8มกราคมปีหน้าจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นก็ต้องมีการสอบปากคำพยานอีก5ปากแล้วก็รอผลการตรวจประวัติของผู้ต้องหาด้วยพนักงานสอบสวนได้ขอคัดค้านการให้ประกันตัวผู้ต้องหาค่ะเดี๋ยวดูต่อไปนะคะว่าตำรวจจะสืบสาวหลักฐานหรือว่าดึงใครมาสอบสวนได้อีกเพราะว่าอันนี้เตรียมขยายผลเยอะมากขึ้นด้วย